สาวชื่อดังเฮลันรักษาตัวหายแล้วหลังป่วยโรคนี้มา6ปีเป็นอีกคนบันเทิงที่สู้กับโรคแพนิคมาอย่างยาวนานกว่า6ปีสำหรับบูมสุภาภรณ์วงถ้วยทองโดยล่าสุดสาวบูมได้อัดคลิปแชร์ประสบการณ์พร้อมประกาศข่าวดีที่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วโดยสาวบูมก็ได้เผยจุดเริ่มต้นก่อนรู้ว่าเป็นแพนิคคือการไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกเจอภาวะกดดันไม่ได้เมื่อ6ปีที่แล้วสั่นตลอดเวลากระทบการทำงานเคยถึงขั้นเกิดอาการกดดันมากจนหายใจไม่ได้จนเป็นลมมือเท้าเย็นทั้งตัวรักษามา6ปีตอนนี้โอเคมากไม่มีภาวะใดๆแล้วใครที่รู้สึกตัวว่ากำลังเผชิญโรคนี้อยู่จริงๆรักษาหายได้แต่อยู่ที่ใจของเราแทบ 100% เลยก็ว่าได้ทั้งการพักผ่อนให้เพียงพอพร้อมให้กำลังใจคุณเป็นแพนิครักษาให้หายได้คุณภาพชีวิตจะกลับมาดียิ่งขึ้นมากๆ